เกี่ยวกับการทำธุรกิจลายเสื้อผ้าออกกำลังกายชื่อว่าสนิมครับตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆนะเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยไม่เก่งเรื่องธุรกิจแล้วก็ใจดีแต่มันใจดีเกินไปใจดีมากเลยตัวนี้ป่ะที่หารู้ใจไงคือที่บอกว่าใจดีเนี่ยเพราะอะไรสปอร์ตครับทำคอลเลกชันออกมาคอลเลกชันแรกก็โทรมาผมละเฮ้ยภูมิเดือนนี้เนี่ยแจกดาราไป10คนนะไอ้เราก็ no problem แค่10คนเองเป็นยอดเท่าไหร่เฮ้ยไม่เท่าไหร่หรอก300,000 กว่าบาทเองโอ้โห300,000 กว่าบาทเลยเหรอคือตกใจเพราะลงทุนไปแค่200,000ไงคิดว่าแค่200,000ผ่านไป3เดือนทุกวันนี้ควักเองไป2,000,000 กว่าบาทแล้วครับผมจะเจ๊งหรือเปล่าก็ไม่รู้หวังว่าไม่เจ๊งหรอกนะคืออย่างที่บอกครับเราทำกับเพื่อนเนี่ยเราสบายใจเรารู้เขาจิตใจดีเขามีหัวทางด้านนี้และเขาใจรักจริงๆและทุกอย่างที่เรา PR ออกไปสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องส่งผลกลับมาสู่ธุรกิจของเรานะเฮ้ยไอ้พวกนี้ถ้าไม่ช่วยเนี่ยคงจะอู้งานขออนุญาตไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันอยู่แค่3คนเดี๋ยวเพื่อนจะเหนื่อยถ้าใครมีเรื่องราวดีอ่ะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับเข้าใจป่ะเพื่อน